ถึงเวลาที่ช้างศึกนะครับผมใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการอุ่นเครื่องแล้วนะครับผมล่าสุดการซ้อมก็ฟูลทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้กัวอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายเอเชียเข้าซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับบทสัมภาษณ์เต็มๆเขาจะว่ายังไงเห็นเขาว่ากันว่ามีสภาวะของการห่วงลูกห่วงภรรยาลูกคนที่2ด้วยนะครับผมบทสัมภาษณ์จะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศการซ้อมจะดีขนาดไหนความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์กันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เต็มๆในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักนะครับทุกคนครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์คลิปหลังจากดูจบเพื่อสนับสนุนและการเปิดการมองเห็นให้กับช่องตัวดูบันไทยด้วยแล้วกันนะครับได้เวลาลงซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยกัปตันอุ้มนะฮะโกอุ้มแบ็กซ้ายเอเชียนะครับธีรธรบุญมาทันเนี่ยตามเข้ามาสมทบกับทีมเป็นวันแรกนะครับผมก็ช่วงก่อนลงซ้อมเนี่ยพี่อุ้มก็ถูกสัมภาษณ์ในฐานะกัปตันทีมนะครับหลังจากได้รับตำแหน่งกัปตันทีมในชุดนี้ก็เปิดใจแบบแมนๆเลยนะครับว่าถึงแม้เมื่อถูกทีมชาติเรียกตัวเนี่ยก็พร้อมที่จะรับใช้ทีมชาตินะครับแต่ลึกๆเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงแม่เบสนะครับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2นะครับแล้วก็ต้องดูแลลูกชายคนโตอย่างน้องลิสบอนด้วยซึ่งโกอุ้มเองก็ขอบคุณแม่เบสด้วยนะครับที่เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการมาเล่นทีมชาติในครั้งนี้นะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีพูดคุยอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีการถอนออกจากทีมชาติชุดนี้หรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมนะครับโกอุ้มก็บอกนะครับว่าขอบคุณโอกาสจากมาโน่นะครับที่เลือกตนเป็นกัปตันของทีมชุดนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่มุ้ยหรือนักเตะทั้ง23 24คนเนี่ยทุกคนก็ล้วนเป็นกัปตันทีมทั้งหมดนะครับเขาเองก็มีหน้าที่แค่คอยกระตุ้นเพราะว่าทุกคนมีความเป็นผู้นำที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการป้องกันแชมป์นะครับพี่อุ้มเองก็มองว่ารายการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนบอลเนี่ยคาดหวังอยู่แล้วส่วนนักเตะทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับก่อนจะฝากแฟนบอลให้ช่วยกันเชียร์นะฮะโดยนักเตะทุกคนเนี่ยจะพยายามเต็มที่ที่สุดนะฮะเพื่อคว้าแชมป์มาฝากซึ่งนอกจากพี่อุ้มที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็มีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นมุมมองจากพี่แคมป์สารวัตรเดชมิตรนะครับกองกลางวัย33ปีนะครับก็ได้กลับมาสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งนะครับในรอบ3ปีเลยแน่นอนแล้วครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเล่นในลีกมาเลเซียนะครับพี่แคมป์เองก็ถูกถามเกี่ยวกับวงการฟุตบอลมาเลย์หลังจากได้มีโอกาสไปค้าแข่งกับทีมเคดาดารูอามันเอฟซีนะครับในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกพี่แคมป์ก็บอกนะครับว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบมาตรฐานไทยลีกกับมาเลเซียซูเปอร์ลีกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไทยลีกเนี่ยดีกว่านะครับเรื่องของเบสิกแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของพละกำลังก็ต้องยอมรับว่าลีกมาเลย์ดีกว่าเรานะครับซึ่งทีมชาติมาเลย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของไทยเลยเพราะว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะมาเลย์ได้เลยนะครับในช่วงหลังแต่ถ้าหากใน AFF ครั้งนี้ทัพช้างศึกมีโอกาสได้มาเจอกับมาเลย์อีกครั้งในรอบลึกๆเนี่ยทีมชาติไทยก็อาจจะต้องมีคนช่วยสเกาต์เพิ่มอีกคนนะครับเพราะพี่แคมป์เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนคอยส่งข้อมูลนักเตะมาเลย์ที่น่าสนใจให้กับลูอิสนะครับเป็นหนึ่งในทีมสตาฟของทีมชาติอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับจากบทสัมภาษณ์ของ2แข้งตัวเก่านะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีสัปดาห์นี้นะครับ